ความเครียดความเครียดมีผลต่อความก้าวหน้าทางการคลอดความเครียดทำให้มีกิจกรรมการรักษามากขึ้นเวลาที่เราเครียดเราก็จะแบบกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกังวลอย่างเช่นเราอยู่ในห้องผ่าตัดเราเลือกบล็อกหลังแต่ว่าแม่เครียดมากเลยแม่กังวลมากแม่ก็จะบอกว่าไม่ชาค่ะหมอยังไม่ชาค่ะหนูกลัวมากเลยค่ะแล้วการหายใจก็จะเปลี่ยนและความดันเริ่มเปลี่ยนพอความกลัวมาความเครียดมาสุดท้ายพยาบาลดมยาเลือกที่จะฉีดยานอนหลับเข้าไปอีกหนึ่งโดสกลายเป็นว่าเราแทบจะไม่รู้สึกตัวอีกเลยทั้งที่เราเลือกบล็อกหลังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบล็อกหลังเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเรายังพอผ่าเสร็จอ่ะได้เห็นลูกได้เรียกลูกเสร็จไปถึงห้องแล้วให้นมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราไปฉีดยานอนหลับเข้าไปอีกทีนี้เราจะไม่ไหวเลยค่ะจะขาดการทำสกินหรือดูดเร็วเลยนะคะอันนี้รับยาบรรเทาปวดนะคะอันนี้ยาบรรเทาปวดเนาะมันมีผลนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อการหายใจของเด็กนะคะทำให้ลูกของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการหายใจต้องไปอยู่กับคุณหมอเด็กก็จะไม่ได้อยู่กับคุณแม่ในช่วงแรกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เน้นอยู่กับแม่ห้องเดียวกันนะคะถ้าใครคลอดพี่ไม่ค่อยทราบที่นี่เนาะแต่ถ้าเกิดเอกชนบางที่เขาจะให้รีเควสได้นะคะว่าเราจะเอาลูกเลี้ยงเองหรือว่าเราจะไปอยู่กับเขานะคะก็รีเควสไปนะคะ